าฟังนิทานกันแล้วสุนัขจิ้งจอกกับสิงโตเป็นเพื่อนที่รักกันเป็นอย่างมากทั้งสองจะแบ่งหน้าที่กันทำเสมอโดยที่สิงโตจะเป็นผู้ออกไปหาอาหารในขณะที่สุนัขจิ้งจอกจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและคอยรับใช้สิงโตอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองจะรักกันมากแต่สุนัขจิ้งจอกกลับไม่ชอบใจที่สิงโตแบ่งอาหารให้กับตนน้อยกว่ามันสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจที่จะออกหาอาหารด้วยตัวเองสุนัขจิ้งจอกเห็นฝูงแกะฝูงหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าโดยปราศจากสุนัขเลี้ยงแกะดูแลเมื่อสบโอกาสแล้วมันจึงได้กระโดดเข้าไปตะคุบแกะเหล่านั้นโดยเลียนแบบการล่าเหยื่อของสิงโตมาแบบเป๊ะๆ เนื่องจากว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่ชำนาญการล่าสัตว์แทนที่จะได้ลูกแกะมาเป็นอาหารเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้ถูกฝูงแกะรุมกระทืบจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเจ้าสุนัขจิ้งจอกพยายามจะดิ้นรนออกมาจากฝูงแกะสุนัขจิ้งจอกได้ใช้แรงทั้งหมดที่ตัวเองมีตะเกียกตะกายออกมาจากฝูงเท้าของแกะจนในที่สุดมันก็เอาชีวิตของมันรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิด